บอกปัสสาวะทุกๆชั่วโมงเป็นอาการปกติไหมถ้าไม่มีอาการแสบตอนปัสสาวะอ่ะไม่มีอาการแสบไม่มีอาการปวดปวดแบบบิดแล้วก็ไม่มีเรื่องของกระปิดกระปอยนะคะส่วนใหญ่ปกติแต่ว่าก็ไม่ 100% ถ้าอยากรู้ต้องตรวจปัสสาวะนะคะ